สวัสดีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการลอยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4นะครับประจำปี2559ครั้งที่1นะครับทับ2559นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยปกตินะครับก็มอบให้ท่านรองประธานนะครับได้ทำหน้าที่แทนนะครับก็ยินดีครับตามนโยบายที่นะครับ
ได้กำหนดนโยบายนะครับตั้งแต่วันแรกเข้ามานะครับท่านก็ทราบดีว่า3ปีนะครับที่ผ่านมาทุกครั้งเราก็ต้องนะครับชี้แจงนะครับแถลงให้ทางสภารับทราบนะครับซึ่งมีเอกสารให้แจกท่านนะครับเกี่ยวกับการแถลงนโยบายนะครับซึ่งทางประธานสภาระดับตุลาการให้ทางพระผู้บริหารได้แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าที่ผ่านมานั้นนโยบายที่กำหนดไว้นะครับ8ด้านนะครับซึ่งโครงการต่างๆก่อนที่จะลงก่อนที่จะปฏิบัตินะครับเพื่ออนุมัติงบประมาณจากสภาแล้วนะครับเราก็ได้ทำประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทุกปีนะครับในการปฏิบัติการพัฒนานะครับหลังจากนั้นเราก็เสนอสภาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตามความต้องการตามที่ประชาชนในหมู่บ้านนะครับทั้ง13หมู่บ้านถึง2เขตของเทศบาลนั้นนะครับในการพัฒนาในการแก้ปัญหานะครับซึ่งจากประมาณดังกล่าวนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ละปีนั้นเรามีรายได้นะครับแต่ว่ารายจ่ายประจำนะครับตั้งแต่ข้าราชการพนักงานสมาชิกสภาแล้วก็คนงานตามภารกิจนะครับพนักงานทั่วไปจ้างหอบนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงเพราะฉะนั้นงบประมาณที่มีอยู่นั้นเพียงจำกัดแต่นะครับลงพื้นที่ได้ครอบคลุมตามที่ความจำเป็นตามลำดับ1 2 3 4 5นะครับซึ่งวันนี้ให้ท่านดูนะครับผมคงไม่ต้องที่แจงนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับตามที่ไปกำหนดไว้นั้นนะครับมี8ด้านนะครับข้อด้านแรกก็คือเป็นการของทางพื้นฐานนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆที่ผ่านมาตามที่แผนมีในแผนแล้วก็สภาอนุมัติไปแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ที่กับครูระบายน้ำมีความจำเป็นมากนะครับหลายที่ตามที่เราได้ลงพื้นที่นะครับแล้วเกิดหน้าฝนท่านสมาชิกก็ทราบดีนะครับนโยบายที่สองคือนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและภาษาผมนะครับก็ทุกปีเราก็ปฏิบัตินะครับด้านการศึกษาศิลาศาสนาก็ดำเนินการอยู่นะครับส่วนนโยบายบางเรื่องนั้นนะครับอย่างเช่นธรรมสกิลนะครับเราก็ต้องฟังคณะกรรมการนะครับกระจายอำนาจกำหนดว่าตัวไหนที่สนับสนุนได้หรือให้ชะลอก่อนเราเห็นต่างๆนั้นก็มีหาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อไปท่านนโยบายท่านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับเรามีขอออกนะครับก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดูแลสุขภาพนะครับแต่เราก็โชคดีนะครับคือเราก็ต่อทั้งสองเนี่ยนะครับในการทำงานร่วมกันนโยบายที่จริงนโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาชุมชนนะครับตรงนี้ก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกครั้งที่ทำกิจกรรมโครงการแล้วแต่นะครับประชาชนที่จะเข้ามาแล้วแต่ผู้นำศาสนาผู้นำฝ่ายปกครองกำลังเก็บบ้านนะครับแล้วก็ดูแลผู้พิการนะครับผู้พิการก็ล่าสุดนั้นนะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้มานะครับขึ้นทะเบียนให้ได้นะครับแล้วก็เพื่อจะได้ชื่อในต่อไปนะครับส่วนที่ยังเป็นจบไปเลยนะครับก็ต้องให้อาศัยสมาชิกทุกคนนะครับในการประชาสัมพันธ์ส่วนผู้สูงอายุเช่นกันนะครับก็พยายามลงทะเบียนนะครับต่อไปนะครับนโยบายด้านความปลอดภัยนะครับตรงนี้เราก็มีนะครับงานป้องกันอะไรต่างๆนะครับในการดูแลนะครับเฝ้าระวังเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับต่อไปนะครับเรียบร้อยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับก็รณรงค์การที่เราที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราพยายามจัดกิจกรรมต่างๆที่นะครับในเขตที่หมู่12ที่เราพัฒนานะครับแล้วก็มีการต่างๆก็เข้ามาจัดกิจกรรมนะครับก็ช่วยกันนะครับล่าสุดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรที่ว่านะครับได้มาจัดกิจกรรมวันพ่อนะครับแล้วก็ได้คำชับนะครับท่านได้พูดว่าเป็นหน้าที่ของเราของท้องถิ่นที่จะดูแลนะครับท่านเป็นแค่เข้ามาเพื่อประสานนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้นะท่านไม่ได้เป็นผู้ว่าอยู่ตรงนี้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นมาฝากท้องถิ่นอาจารย์อยู่นะครับต่อไปนะครับการดูแลการพัฒนาด้านสังคมนะครับธรรมชาติไม่มีการนะครับดูแลความสะอาดนโยบายท่านนโยบายท่านการเงินการบริหารนะครับก็ประชาชนร่วมนะครับส่งเสริมกับประชาธิปไตยนะครับ
การทำทุกอย่างนะครับท่านก็ยืนบนขั้นพื้นฐานบนกฎหมายระเบียบต่างๆให้ถูกต้องนะครับนั่นคือนโยบายที่บริหารนะครับในเขตเทศบาลหนองนะครับที่ผ่านมานะครับก็ท่านช่วยดูให้นะครับว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นนะครับตามที่กำลังพิจารณานะครับสามารถพัฒนาในเขตตำบลของเรานะครับครับขอบคุณทางประธานสภานะครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้แจ้งนโยบายต่อสภาให้ทราบในวันนี้ครับสำหรับในงานระเบียบวาระต่อไป 1.2 นะครับไม่ใช่ระเบียบวาระนั้นพอนะกับ 1.1 1.2 รายงานสถานะการเงินและการคลังนะครับขอเชิญผอ.ปการครับยอดเงินสะ
ะสมที่นำไปใช้ได้ทั้งสิ้น 7,513,504 บาท 2 สตางค์ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณขอบคุณนะครับครับเข้าสู่ระเบียบที่2นะครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกาบวอนะสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ทับ2559เมื่อวันที่25สิงหาคม2559ครับขอเสียงรับรองจากสภาด้วยครับครับกดมือขึ้นครับครับขอบคุณมากครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถามไม่มีครับระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จไม่มีครับระเบียบวาระที่5เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ยติขออนุมัติกู้เงินจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารกรุงศรีจำนวน4รายการครับ 5.1.1 ขอแก้ไขครับจากท่านจากอะไรขนาดไม่ร้อยกว่าก็คือไม่น้อยกว่าครับไม่น้อยกว่านะจากไม่ร้อยนะเป็นไม่น้อยนะครับแก้ด้วยครับครับ 5.1.1 ค่าจัดซื้อรถกระเช้าเครนยกสูงขนาดไม่น้อยกว่า14เมตรเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า210แรงม้าจำนวน 1,000 งบประมาณ 4,500,000 บาทถ้วน 5.1.2 โครงการจะซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด6ล้อขนาดความจุ12ลูกบาทเมตรจำนวน 1,000 งบประมาณ 3,600,000 บาทถ้วน 5.1.3 โครงการซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตันปริมาณระบอบสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน 1,000 งบประมาณ 787,000 บาทถ้วน 5.1.4 โครงการก่อสร้างจอดรถใหญ่สำนักงานขนาดกว้าง8เมตรยาว55เมตรงบประมาณ 4,300,000 บาทถ้วนครับสำหรับระเบียบวาระที่5นะครับ5.1 นะครับขอเชิญฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับครับท่านประธานสภานะครับสำหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องที่เสนอนะครับเป็นยติขออนุมัติกู้เงินนะครับจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในกรุงเทพนะครับซึ่งมีที่ไปที่มานะครับสืบเนื่องจากว่าเราไปดูนะครับท่านตัวแทนดังกล่าวนะครับได้มาพบปะผมและก็ประหลัดนะครับว่าที่ผ่านมานั้นนะครับเราเคยคิดว่าเคยจะทำหลายๆเรื่องแต่ก็ประมาณจำกัดตามที่ผมบอกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้หาวิธีการนะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับที่เขาทำเรื่องนี้เขาเดินสายนะครับที่ได้ทำมาแล้วก็ช่วยเหลือของเทศบาลต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับมาลงตัวที่นครศรีธรรมราชนะครับเราก็หาแนวทาง
เพราะว่าถ้าตอนต่างๆนั้นต้องควรดำเนินการหรืออะไรทุกอย่างแล้วก็ดูรายได้ของเราดูรายได้ของเทศบาลว่าสมควรนะครับที่จะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับที่สามารถกู้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เราก็ได้มาคิดนะครับว่าสมควรหรือไม่เราก็ได้อะไรว่าก็ประมาณตามหลักฐานแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเราจะซื้อรุ่นนี้นะครับมีจำกัดไม่ได้แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเขามีกองทุนนะครับในการให้เราได้ยืมได้กู้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณราคาได้อยู่ทั้งหมดประมาณเทศบาลเราตอนนี้สามารถที่จะกู้วงเงินได้17ล้านเศษนะครับแต่เรานะครับมาคุยเอาเรื่องที่หลักๆที่จะเปลี่ยนท่านเองนะครับก็ไม่ถึงนะครับอยู่ประมาณมาลายนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับก็ได้เสนอนะครับทีมนักบริหารนักการคุยนะครับเพื่อเสนอสภาแล้วก็กระบวนการต่างๆนั้นเพียงแค่นะครับเราเสนอให้สภาก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอไปที่จังหวัดนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบนะครับในกระบวนการดังกล่าวว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆที่เราเสนอนั้นตามรัฐบาลนะครับแล้วก็รถต่างๆที่จำเป็นนะครับตามความต้องการนะครับรถขยะนะครับบางคันสิบกว่าปีนะครับสมัยรุ่นแรกนะครับที่เป็นอปทนะครับส่วนรถบรรทุกนะครับรถเทนะครับก็ใช้งานทุกวันตอนนี้ก็คือซ่อมไฟกับนะครับตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าณเดี๋ยวนี้นะครับชาวบ้านเลยก็ต้องตัวตามให้สบายนะครับท่านสมาชิกผมทราบดีว่าการบริการนั้นไม่ทันเดี๋ยวจะพูดอย่างที่ทางสทเองก็รู้ดีบางท่านก็ไปใช้บริการดีนะครับบางท่านก็เหลือราชการที่ช่วงเสด็จนะครับก็ไม่ทันนะครับในการบริการประชาชนนะครับต้นไม้เวลาหักก็หักห้องกันหน้าฝนจุลนไฟก็ดับทั่วนะครับก็ต้องแก้ก็ต้องซ่อมนะครับนี่คือที่เสนอสภานะครับส่วนเรื่องหนึ่งก็คือนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถดีเซลรถกระบะนะครับตามหลักแล้วในเทศบาลนะครับทุกกองต้องเดินต้องวิ่งนะครับแต่ณวันนี้นี่รถนะครับไม่พอของแต่ละกองนะครับในการติดต่อราชการในการไปธนาคารการติดต่อราชการการประสานงานนะครับรถของรถส่งสินค้าตัวของที่ผู้บริหารใช่นะครับผมไม่ได้จอดจงใช้คนเดียวนะครับบางทีไม่ทันก็ให้พนักงานใช้นะครับไปส่งเอกสารไปเบิกเงินไปติดต่อราชการนะครับนี่คือสารความจำเป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่สำนักสภาไม่กระลุ่มดอกครับเพราะว่าตอนนี้คือเราขาดนะครับอาคารรถจะจอดตากแดดตากฝนนะครับหลังมาก็นะครับตากแดดตากฝนนะครับก็มีรถไม่สมบูรณ์นะครับไม่เป็นที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการรักษานั้นนะครับต้องมีระบบระเบียบมีความพร้อมนะครับว่านี่คือรถดับเพลิงนะครับรถบรรทุกน้ำอะไรต่างๆต้องสแตนบายตลอดนะครับแต่ณปัจจุบันเราไม่ได้นะครับทิ้งนะครับการแดดการฝนก็เลยมีโครงการที่ช่วยเสนอนะครับรวมกับรถนะครับนั่นคือ4นะครับมีประเภท4อย่างครับในการจะใช้เงินยืมต่างๆนะครับตรงนี้นี่นะครับผมอยากให้ทางปลัดนะครับช่วยเสริมเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการขั้นตอนนะครับในการกู้ยืมต่างๆเช่นครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลกระลุ่มเหนือทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็กับสวัสดีนะครับสมาชิกสภาอีกรอบหนึ่งวันนี้เราเจอกันในการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่4สมัยที่4ครั้งที่1นะครับประจำปี59ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับก็อยากให้ท่านนายกได้กล่าวนะครับวันนี้เราอยู่ในระเบียบวาระเรื่องการขอกู้เงินจากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสินนะครับเหตุผลความจำเป็นสำหรับการจัดขอผู้มีทั้งหมด4รายการท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงไปแล้วส่วนผมจะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นปลัดเทศบาลนะข้าราชการประจำนะครับเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมนิดนึงส่วนเหตุผลมันจะเป็นก็ตามที่ท่านผู้บริหารชี้แจงนะครับว่าจะเป็นต้องซื้อเพราะเหตุผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันจะสืบเนื่องมาจาก
เราก็ได้รับคอมเมนต์มาจากทางสมาชิกสภาเป็นส่วนมากว่าการบริการชาวบ้านทั่วไปไม่ถึงอะไรท่านผู้บริหารก็ได้มาปรึกษาหารือกับผมท่านผู้บริหารได้ปรึกษาหรือก็ไปเจอช่องทางหนึ่งช่องทางครับว่าเทศบาลเราเนี่ยมีช่องทางสามารถกู้เงินได้เพื่อที่ได้เอาเงินมาสำหรับบริหารจัดการได้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปได้ต่อสายงานว่าจะขอกู้เงินเพื่อได้มาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารงานเพื่อบริการชาวบ้านในพื้นที่ได้ยิ่งขึ้นเนื่องจากงบประมาณเราก็อย่างที่รู้กันนะครับปีๆนึงมีจำกัดมากเราก็ต้องหาช่องทางเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านเราให้ทันท่วงทีเป็นความต้องการที่มาจากชาวบ้านจริงๆที่เสนอขึ้นมาอยากได้ในตัวนี้เราก็เลยนะครับแล้วก็ผมก็ไปดูนะครับมีหนังสือสั่งการครับเป็นหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะครับด่วนที่สุดที่มก 08.08.3/4/715 เมื่อวันที่23/4/2554ครับหนังสือนี้ออกเมื่อปี54นะครับหลักเกณฑ์เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงินขอโครงการบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและเมืองพัทยาเขาเลยจะเป็นอบต.เลยกู้ไม่ได้นะนี่ให้เฉพาะ3องค์กรหลักนะครับเขาบอกว่าการกู้เงินของเราเนี่ยครับจะต้องดำเนินการตามมาตรา66วงเล็บ6และมาตรา66วรรค2แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2498ซึ่งได้กล่าวไว้ว่ามาตรา66เทศบาลสามารถกู้เงินได้จาก1เงินกู้จากสถาบันกระทรวงกรมรัฐกิจหรือนิติบุคคลต่างๆก็สามารถดูจากกฎหมายแล้วสามารถกู้ได้นะครับแต่เขาบอกว่าการกู้เงินดังกล่าวนั้นเทศบาลจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้นเมื่อถึงจุดนี้นะครับวันนั้นต้องนำเรื่องนี้เข้ามาสู่สภาเพื่อให้เรามีมติเห็นชอบถ้าเรามีมติเห็นชอบในวันนี้นะครับถ้าเรามีวันนี้ขั้นตอนเดินไปข้างหน้าอีกยาวไกลนะครับไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาว่าจะให้ไม่ให้อันนี้เป็นขั้นตอนขั้นต้นเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็จะต้องไปต่อสู้กันต่อไประดับจังหวัดแล้วก็ในหนังสือสั่งการนี้จะบอกว่าเมื่อผ่านจากสภาไปแล้วให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาหนึ่งคณะว่ามีความจำเป็นไหมที่เราเสนอไปเนี่ยถูกต้องไหมเขาจะกองให้เราอีกครั้งนึงนะครับว่าเราซื้อสุราหรือเปล่ามีจำเป็นต้องซื้อกระเช้านี้หรือเปล่าในประมาณนี้นะครับกรรมการจังหวัดก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจารณาอีกรอบนึงซึ่งไม่ทราบว่าจะผ่านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแต่เราก็อยากให้ผ่านเพราะเราต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการบริการชาวบ้านประชาชนนะครับก็เมื่อผ่านไปถึงขั้นจังหวัดแล้วก็ยังต้องส่งเรื่องให้ท่านที่มาไทยพิจารณาอีกซึ่งขั้นนี้ตามระเบียบอาจจะมอบหน้าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใดที่ไม่ทราบได้ที่สามารถรวมอำนาจของรัฐมนตรีมหาไทยได้ก็อาจจะมอบให้ท่านผู้ว่าก็ได้อันนี้ผมเรียนที่แจ้งก็ได้กับพวกเราอีกรอบนึงว่าที่มาที่ไปมันคือแบบนี้ส่วนเด็กผมมาเป็นข้าราชการได้ที่แจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอคุณท่านสภาครับท่านสมาชิกท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อระเบียบในการกู้เงินตรงนี้ก็บอกได้เนาะนี่นึงครับขออนุญาตที่เป็นไอ้ตรงนี้นะครับที่มาที่ไปว่าเรากู้เงินเท่าไหร่ผมก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคคลองสินนะครับเขาก็ตอบกลับมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่11นะครับเรียนนายกความสามารถในการบ่อนี่ผูกพันของเทศบาลเรานะครับเขาแจ้งว่าเทศบาลตำบลกุลเหนืออำเภอเมืองว่านะครับมีงบประมาณระหว่างปี57-59ให้เขาคิดคำนวณนะครับเขาพบว่าเทศบาลเราสามารถก่อหนี้ผูกพันหมายถึงว่ากู้ยืมเงินเขาได้นะครับได้สูงสุด17,400,000 บาทนะครับ17,400,000 บาทซึ่งรายการสี่ยอดรายการที่ผู้บริหารที่มันจะเป็นต้องกู้นะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขรวมแล้วเท่าไหร่ผมยังไม่ได้รวมนะครับก็น่าจะมี10 ล้านนะครับ10 ล้านนิดๆไหมครับในลองดู11 ล้านนะครับก็ประมาณ11 ล้านนะครับก็เรียนที่แจ้งเตรียมตรงนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดสร้างตามวาระที่5นะครับซึ่งสมาชิกทุกท่านก็คงจะได้รับปากประจักษ์แต่ว่านั่นคือความจำเป็นนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านประหลัดและก็คณะผู้บริหารที่ได้ดิ้นรนนะครับ
หาแหล่งเงินกู้เพื่อที่จะมาขจัดและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในละแวกตำบลกระตัวเหนือและละแวกอื่นที่เขาขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลกระตัวเหนือฉะนั้นผมคิดว่าคงจะต้องไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะผมก็จะขอมติจากสภาแห่งนี้ซึ่งท่านปลัดก็ได้ชี้แจงไว้ว่าขั้นตอนแรกก็คือขอมติจากสภาขั้นตอนที่3ในขั้นตอนที่2ก็อีกหลายๆขั้นตอนที่ทางฝ่ายบริหารและก็ท่านอธิการประจำก็คือท่านปลัดจะต้องดิ้นรนต่อไปเพื่อความสำเร็จในโครงการที่เราจะขอมติจากสภาแห่งนี้ในวันนี้และอย่างนี้ครับผมขอมติจากสภาท่านใดเห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดสร้างตามระเบียบวาระที่5โปรดยกมือขึ้นครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับไม่มีครับเอกฉันท์ขอบคุณมากครับสำหรับหน้าที่2หน้าที่2นะครับยติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน3รายการ 5.2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอย3สายบ้านโคกสยามบ้านกระตุวหมู่ที่8ขนาดกว้าง6เมตรยาว 1,500 เมตรงบประมาณนะครับ4,700,000ตัวครับ 5.2.2 โครงการขุดลอกคลองสายบ้านโคกสยามหมู่ที่8ขนาดกว้าง10เมตรยาว700เมตรลึก 2.50 เมตรงบประมาณ3,800,000บาท 5.2.3 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนดินคุกซอยโรงเรียนบ้านโคกสยามบ้านรูซกจตาโอหมู่ที่8ขนาดกว้าง4เมตรยาว885เมตรงบประมาณ 1,759,000 บาท 5.2.3 โครงการก่อสร้างถนนทองปรีเสริมเหล็กบ้านลุงช่วยหมู่ที่6บ้านที่กุมทองขนาดกว้าง4เมตรยาว330เมตรงบประมาณ824,000 บาท 5.2.4 โครงการขุดเจาะบาดาลประปาหมู่บ้านความลึกไม่เกิน80เมตรหมู่ที่13บ้านสะปองงบประมาณ 200,000 บาทครับนี่คือยติขออนุมัติจ่ายผ่านเงินสะสมจำนวน3รายการซึ่งผมได้ดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วนะครับตามโครงการถนนลาดยางก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าท่านที่ได้รวบรวมเอกสารข้อมูลให้กับสภาในวันนี้อย่างละเอียดถ้วนเริ่มตั้งแต่แผนที่และก็ที่ตั้งและก็งบประมาณนะและก็แผนป้ายที่จะแสดงถึงโครงการต่างๆผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าชาติได้ชาติที่ที่ได้รวบรวมเอกสารอย่างละเอียดให้กับสภาในวันนี้ครับผมขอมติครับท่านผู้ใดเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญท่านไปขออนุญาตสภาอย่างนี้นะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคณะผู้บริหารที่เคารพและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับด้วยความเคารพนะครับก่อนอื่นนะครับเราอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.2 ยติขอมั่นใจขาดเงินสะสมจำนวน
4รายการนะครับ4รายการมีรายการที่4ตัวนี้ก็คือโครงการปลูกดอกออกประดาซึ่งท่านประธานสภาเมื่อกี้อ่านไม่ถึงเนาะนะครับ4รายการนะครับขออนุญาตนะครับทั้งหมดมีรายการเลย1 2 3 4 5 5รายการสภาเข้าใจนะครับท่านสภา5รายการนะครับเราเข้าใจตรงกันนะนะครับขออนุญาตอาจจะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วผมขออนุญาตนิดนึงว่าการจ่ายขาดเงินสะสมนะครับเราตามระเบียบวิธีการเข้ามาข้อ88 89ก็เป็นความจำเป็นลำดับแล้วก็มันจะมีอยู่ตัวนะครับหนังสือสั่งการด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าให้เราจ่ายได้โดยที่สภาแห่งนี้สามารถจ่ายได้นะครับโครงการเขาจะมีตัวอย่างโครงการมาให้นะครับก็เช่นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนเป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลก่อสร้างโรงรถอะไรประมาณนี้ครับซึ่งทางผมซึ่งในฐานะเป็นข้าราชการประจำได้ตรวจสอบและองค์ระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบนะครับแต่ปัญหาติดขัดอยู่นิดนึงตามหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะครับจ่ายเงินสะสมได้โดยคำนึงถึงสถานการณ์เงินและการคลังในระยะยาวดังนั้นก่อนที่จะนำเงินสะสมไปจ่ายนะครับขอให้ทางเจ้าพนักงานก็คือพวกผมเนี่ยสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยคำนวณจากฐานเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการพนักงานค่าตอบแทนของสมาชิกสภาต่างๆเนี่ยครับการไม่ก่อน3เดือนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินทางรัฐบาลไม่ส่งตังมาให้จะได้เอาเงินนี้มาจ่ายอีกข้อนึงนะครับที่รัฐบาลสั่งมาให้การสำรองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินอีก 10% ของเงิน